น้องอุ้มอิ้มจ้าเมื่อยบ่ลูกบ่เมื่อยจ้าจำได้บ่เวลาที่เมื่อยที่แม่สอนน่ะลูกอ๋อจำได้แล้วจ้าถ้าเฮาพอๆกับความผิดหวังเฮ็ดอีหยังก็บ่สำเร็จบ่เป็นไปตามคือจังเฮาคิดไว้เมื่อยล้าท้อแท้เบิดกำลังใจให้คิดพ้อคนที่เพิ่นลำบากกว่าเฮาให้แน่เบิ่งคนที่เพิ่นทุกข์เพิ่นยากกว่าเฮามื้อที่เฮานอนหลับสบายมีอีกหลายคนที่ต้องอดหลับอดนอนยามเฮากินข้าวเหลือกินทิ่มกินขว้างมีอีกหลายคนที่หาแรงมือบ่มีฮอดข้าวสิกินเฮามีเสื้อผ้างามๆใส่คนที่เพิ่นได้ใส่เสื้อเก่าๆขาดขาดก็ยังมีแล้วเป็นยังเพิ่นคือต่อสู้ชีวิตผ่านมาได้ยังหน่อยเฮาก็โชคดีกว่าคนอีกตั้งว่าหลายคนถ้าเฮาคิดแบบนี้สิเฮ็ดให้เฮามีพลังมีกำลังใจต่อสู้กับปัญหาต่างๆให้ผ่านไปได้นะจ๊ะเมื่อยจากการเฮ็ดงานสิเมื่อยหน่อยเมื่อยหลายนอนพักเดี๋ยวก็เศร้าเมื่อยแต่ถ้าเฮาเมื่อยที่นอนพักโดนปานใดกับบ่เศร้าเมื่อยเพราะฉะนั้นเฮาต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเองแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับคนรอบข้างเฮานั่นเด้อจ้า